คนที่เกย์สักหน่อยในตอนเด็กๆวัยรุ่นอะไรพวกเนี้ยคือได้ไปใช้เข็มแล้วคือไปมั่วเข็มกับเขาโดนข้อหาจำหน่ายพอเขาส่งมาที่นี่เกิน5ปีเขาส่งมาที่ของเปรมตอนนั้นเริ่มป่วยเป็นวัณโรคพอป่วยวัณโรคเขาก็เริ่มตรวจหาเชื้อหาว่าป่วยเรื่องอะไรพอตรวจมาผมก็เลยเขาเลยรู้ว่าติดเชื้อเอดหรือ HIV ตอนนี้ผมก็มาอยู่กับโนเพราะว่ามาเจอกันที่บ้านพาร์คการ์เด้นเพราะว่ามีความเข้าใจกันในเรื่องของการดูแลแล้วก็อยู่ด้วยกันมาประมาณ10กว่าปีแล้วคือเราไม่มีใครไม่มีลูกทั้งคู่ต่างคนต่างไม่มีลูกผมไม่มีใครมันก็ไม่มีใครมันอยากจะเลี้ยงหมาก็เลยหมาหาหมามาเลี้ยงก็เลยมันคนรักสัตว์รักอะไรด้วยเป็นความสุขของมันบางทีมันก็รักเรามากกว่าคนอื่นดีกว่าเพราะถ้าเป็นคนนี่มันอาจจะด่าเราได้ภาพถึงจะเป็นเจอภาพผู้หญิงสวยๆในแผ่นภาพรูปภาพที่มันจะสวยแต่มันก็ไม่มีชีวิตเอาไปในเรือนจำแล้วผมไปสักออกมาด้วยสมัยก่อนคือพอสักมาเขามองว่าผมเป็นคนไม่ดีคือมันเป็นกิจวัตรเลยตอนเช้านี่จะต้องสองโมงกว่าสามโมงนี่ก็ต้องไปรับเมทาโดนแล้วผมยังมีในเรื่องของตับอักเสบซีด้วยตรงนี้มันก็ไปทำลายตับทำให้เวลากินแล้วมันหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันทำให้ผมแย่ขึ้นไปใหญ่ผมกลัวที่สุดคือผมกลัวการจากกันตอนนี้เพราะผมไม่ผมกลัวว่าถ้าผมไปก่อนเนี่ยผมห่วงมันมากที่สุด